สวัสดีครับกลับมาพบกับ Financial Planner Podcast โดย A Academy นะครับในตอนนี้ก็เป็นเอพิโซดที่4นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องคุณสมบัติของนักวางแผนการเงินว่าการจะเป็นนักวางแผนการเงินเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติแบบไหนนะครับโดยในหัวข้อนี้ผมจะขออนุญาตแบ่งออกเป็น2ตอนนะครับตอนแรกก็คือเอพิโซดที่4เนี่ยนะครับจะคุยกันถึงคุณสมบัติในเชิงแบบที่มันแข็งๆหรือเราเรียกว่า hard skill นะครับ hard skill ส่วนคุณสมบัติแบบที่อ่อนๆเดี๋ยวจะคุยกันในเอพิโซดต่อไปคือเอพิโซดที่5นะครับคือเรื่องของ soft skill นะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าการเป็นนักวางแผนการเงินเนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็เป็นได้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาการฝึกฝนการทดสอบแล้วก็การเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆอีกมากมายนะครับทีนี้ถ้าเป็นคุณสมบัติในเชิง hard skill เนี่ยมันมีอะไรบ้างผมสรุปออกมาว่ามันมีอยู่3ส่วนใหญ่ๆนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของความรู้แล้วก็การศึกษานะครับอย่างที่2คือเรื่องของใบอนุญาตหรือว่า licensing นะครับอย่างที่3คือเรื่องของคุณวุฒิทางวิชาชีพหรือ professional certification นะครับเดี๋ยวผมจะพาเจาะลงไปคุยกันทีละเรื่องนะครับว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับเริ่มจากเรื่องแรกก่อนนะครับก็คือเรื่องของความรู้แล้วก็การศึกษานะครับการจะเป็นนักวางแผนการเงินเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมี knowledge และ education แบบไหนมานะครับก่อนอื่นเนี่ยก็คำถามยอดฮิตนะครับเวลาที่ผมได้รับคำถามมาเนี่ยก็คือว่ามันต้องเรียนอะไรมาเหรอนะครับจริงๆเราก็อาจจะยังติดกับเรื่องวุฒิการศึกษาอยู่นะครับเอาตรงๆผมคิดว่าวุฒิการศึกษาเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องน้อยหน่อยนะครับมันอยู่ที่ความใฝ่รู้ของแต่ละบุคคลแล้วก็ความพยายามที่จะacquire คือหาความรู้นั้นแล้วก็ฝึกฝนมันจนสามารถนำมาใช้ประกอบเป็นอาชีพได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะต้องตอบจริงๆเนี่ยว่าวุฒิการศึกษาหรือแบ็คกราวด์ด้านการศึกษาแบบไหนที่มันจะช่วยส่งเสริมให้ทำอาชีพนักแผนการเงินได้ดีนะครับในความเห็นของผมนะครับจากการที่เป็นหัวหน้าทีมนักแผนการเงินAventure Planner มาเนี่ยตอนนี้ในทีมก็มีแพลนเนอร์เกิน50คนไปแล้วนะครับผมสังเกตว่าคนที่ทำงานด้านการวางแผนได้ดีเนี่ยคือคนที่มีพื้นฐานการศึกษาที่มีการฝึกฝนหรือขัดเกลาให้มีความคิดอย่างเป็นระบบหรือว่า systematic thinking มาก่อนนะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นในทีมผมนะครับก็เกินครึ่งเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีพื้นฐานทางด้านวิศวะหรือว่าวิทยาศาสตร์มานะครับซึ่งเราสังเกตจากการทำงานของเขาเนี่ยเขาก็จะทำงานในเชิงการวิเคราะห์แล้วก็วางแผนที่มีลักษณะเป็นตรรกะมีลักษณะเป็น process หรือกระบวนการได้ดีนะครับทีนี้แล้วถ้าไม่ได้เรียนวิศวะหรือว่าวิทยาศาสตร์มาเนี่ยแต่เรียนการเงินมาตรงๆเลยหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองเนี่ยเช่นการเงินเศรษฐศาสตร์บัญชีอย่างเงี้ยครับพอได้ไหมผมก็คิดว่าพอได้นะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องดูว่าระบบความคิดเนี่ยมีความเป็นโครงสร้างหรือเป็นระบบดีหรือเปล่าแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีจุดเด่นในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์หรือความอาร์ตเนี่ยจะทำไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าเรื่องของความคิดสร้างสรรค์หรือความอาร์ตเนี่ยมันจะนำไปใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารแล้วก็นำเสนอแผนกับลูกค้ามากกว่านะครับในเชิงของเนื้อหาของแผนเนี่ยซึ่งมีดีเทลที่เป็น assumption หรือว่าสมมติฐานแล้วก็เชื่อมโยงกับตัวเลขที่มันหลากหลายไขว้ไปไขว้มาค่อนข้างเยอะเนี่ยผมคิดว่ามันจำเป็นที่จะต้องยังคงมีความคิดแบบเป็นระบบอยู่นะครับถ้าเป็นเรื่องการศึกษาเนี่ยผมว่าก็วุฒิประมาณนี้นะครับทีนี้มันยังไม่ใช่แค่เรื่องแค่วุฒินะครับมันจะต้องดูด้วยว่าเนื้อหาหรือว่าองค์ความรู้ที่คนคนนั้นมีเนี่ยมันมีครอบคลุมเพียงพอที่จะให้ทำงานนี้ได้ไหมนะครับซึ่ง อย่างน้อยๆนะครับขั้นต่ำที่สุดจริงๆก็ต้องมีความรู้ในระดับที่ดีในหัวข้อต่อไปนี้นะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของ
มูลค่าของเงินตามเวลาหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า time value of money นะครับก็คือจะเป็นการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยทบต้นทั้งหลายนะครับรวมถึงเรื่องของการคิดดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหนี้แบบลดต้นลดดอกนะครับการตัดจำหน่ายหนี้ต่างๆว่าอย่างผ่อนบ้านเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปกี่ปีกี่ปีเงินที่จ่ายออกไปแต่ละงวดจะเป็นดอกกี่บาทจะเป็นต้นกี่บาทหนี้คงเหลือจะเป็นกี่บาทถ้ามีการรีไฟแนนซ์เปลี่ยนดอกเบี้ยไปเนี่ยดอกเบี้ยจะกลายเป็นมันจะส่งผลให้หนี้หมดเร็วขึ้นเท่าไหร่ประหยัดดอกเบี้ยเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับหรือในการคำนวณในการจัดลำดับชำระหนี้จะจ่ายอะไรก่อนดีอย่างเงี้ยครับพวกนี้เป็นเรื่องของมูลค่าเงินตามเวลานะครับต่อมาองค์ความรู้ที่สองที่จะต้องรู้แล้วก็เชี่ยวชาญเลยก็คือเรื่องของงบการเงินนะครับในที่นี้ก็เป็นงบการเงินส่วนบุคคลนะครับก็เบสิกก็จะมีงบดุลนะครับมีงบกระแสเงินสดนะครับแล้วก็นอกจากเรื่องของงบที่เป็นอดีตแล้วเนี่ยยังต้องมีความสามารถในการจัดทำพวกประมาณการงบการเงินหรือว่า financial projection ได้ในระดับที่ดีนะครับเพราะว่าแผนการเงินเนี่ยโดยเฉพาะแผนแบบองค์รวมที่มีการคำนึงถึงเป้าหมายหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันเนี่ยมันจะต้องมีการคาดการไปในอนาคตนะครับว่า cash flow หรือว่ารายรับรายจ่ายเนี่ยมันจะถูกจัดสรรยังไงให้มันเพียงพอกับแต่ละเป้าหมายนะครับเป้าหมายบางอย่างอาจจะต้องอาจจะเริ่มทำได้เลยเป้าหมายบางอย่างอาจจะต้องรอก่อนเป้าหมายบางอย่างทำไปสักพักอาจจะต้องพอสหรือหยุดนะครับแต่เงินที่ใส่ไปยังคงทำงานต่อแล้วพอเริ่มมีแคชฟลูกลับมาดีอีกครั้งก็ค่อยกลับมาทำงานต่ออย่างเงี้ยนะครับพวกเนี้ยเราจะไม่สามารถตอบได้เลยว่าจะทำยังไงหากเราไม่มีความสามารถในการทำ financial projection นะครับต่อมาองค์ความรู้ที่3นะครับอันนี้จะเป็นข้อหัวข้อค่อนข้างใหญ่ก็คือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักการวางแผนที่มันเป็นแผนเฉพาะทางด้านต่างๆนะครับตัวอย่างเช่นแผนเฉพาะทางด้านของการบริหารความเสี่ยงทางการเงินหรือว่า risk management นะครับซึ่งก็จะต้องมีเรื่องของเงินสำรองเรื่องของประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันวินาศภัยนะครับดังนั้นเราต้องมีความเข้าใจในดีเทลของแต่ละอย่างนะครับซึ่งดีเทลของแต่ละอย่างบางทีมันก็อาจจะมีเรื่องกฎหมายมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยหลักการพวกนี้มันก็จะเป็นหลักการทางวิชาการนะครับเรายังต้องมีความรู้เรื่องของผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันวินาศภัยต่างๆเนี่ยว่ามันมีรายละเอียดยังไงนะครับในการเปรียบเทียบมันต้องดูอะไรนะครับจะดูว่าอย่างไหนเหมาะสมกับลูกค้าหรือโจทย์แบบไหนมากกว่าอย่างไหนมีความคุ้มค่าทางตัวเงินมากกว่ากรณีที่ต้องมีการเปรียบเทียบกันข้ามค่ายหรือข้ามผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยครับอันนี้คือตัวอย่างขององค์ความรู้เฉพาะด้านเรื่องการบริหารความเสี่ยงนะครับต่อมายังมีองค์ความรู้เฉพาะด้านในเรื่องของการลงทุนหรือว่าการวางแผนการลงทุนด้วยนะครับหลักๆ ก็จะต้องมีความเข้าใจอย่างดีมากๆครับเกี่ยวกับเรื่องของสินทรัพย์ลงทุนนะครับซึ่งเบสิกนะครับสินทรัพย์ก็cash bond stock เงี้ยควรจะต้องเข้าใจว่ามันมีธรรมชาติยังไงที่มาที่ไปนะครับจะดีเมื่อไหร่จะแย่เมื่อไหร่นะครับ fundamental ของมันคืออะไรนะครับสินทรัพย์ประเภทใหม่ๆเช่นอสังหาริมทรัพย์นะครับสินทรัพย์ทางเลือกประเภททองคำน้ำมันหรือกระทั่งสินทรัพย์ใหม่ๆเช่นพวกสกุลเงินดิจิตอลหรือว่าคริปโตเคอเรนซีอย่างเงี้ยก็ควรจะต้องรู้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่รู้เพียงแค่ทฤษฎีของผลิตภัณฑ์เนาะจะต้องรู้ในเรื่องของโปรดักต์เช่นกันนะครับว่าโปรดักต์หรือว่าอินเวสเมนต์เวฮิเคิลที่จะเอาไปใช้ลงทุนให้มันได้ผลตอบแทนเป็นตัวแทนของสินทรัพย์แต่ละอย่างเนี่ยมันมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างอาจจะหมายถึงพวกกองทุนรวม LTF RMF นะครับอาจจะต้องรู้เรื่อง Provident Fund รู้เรื่องกบข.อะไรเงี้ยเกี่ยวข้องเพราะว่าข้างในของกองเหล่านี้มันเป็นสินทรัพย์ทางการเงินเหมือนกันนะครับนอกจากรู้เรื่องสินทรัพย์รู้เรื่อง product ที่เกี่ยวกับสินทรัพย์แล้วเนี่ยยังต้องรู้เรื่องของวิธีใช้สินทรัพย์หรือจะเรียกว่า Investment Strategy ก็ได้นะครับการใช้สินทรัพย์จะใช้ยังไงนะครับกับคนที่อยู่ในช่วงอายุที่ยังน้อยเวลาลงทุนยังเยอะอย่างเงี้ยวิธีใช้สินทรัพย์ที่ดีควรจะเป็นยังไงนะครับกับคนที่ตอนนี้เนี่ยระยะเวลาการลงทุนไม่ได้เยอะพอร์ตปัจจุบันค่อนข้างใหญ่ไม่มีเงินเติมแปลว่าจะให้พอร์ตขาดทุนเยอะๆไม่ได้อย่างเงี้ยควรจะต้องมีการวางกลยุทธ์ยังไงคนที่จะเป็น financial planner เนี่ยจะต้องสามารถแยกแยะได้ว่า
ผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งสินทรัพย์อย่างหนึ่งเมื่อใช้กับคนแต่ละคนเนี่ยวิธีการใช้มันต่างกันยังไงนะครับมันไม่ใช่ว่าใช้เหมือนกันตลอดทุกช่วงวัยนะครับไม่ใช่นะครับตัวอย่างความรู้เฉพาะด้านอีกด้านหนึ่งก็เช่นความรู้เรื่องการวางแผนเกษียณอายุอย่างเงี้ยจะต้องรู้เรื่องแนวโน้มเกี่ยวกับสังคมสูงอายุนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกษียณอายุเช่นเงินชดเชยกรณีที่ต้องออกจากงานเมื่อด้วยเหตุเกษียณอายุอย่างเงี้ยนะครับความรู้เกี่ยวกับพวกสวัสดิการด้านการเกษียณต่างๆเนาะเช่นเงินชดเชยจากกฎหมายแรงงานประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกบข.นะครับกองทุนการออมแห่งชาติกอช.อย่างเงี้ยหรืออนาคตถ้าเรามีกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติอย่างเงี้ยก็จะต้องรู้ด้วยเช่นกันนะครับรวมถึงเครื่องมือภาคสมัครใจเช่นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือว่า RMF เนี่ย ก็ต้องรู้เช่นกันนะครับอันนี้ก็คือกลุ่มที่เกี่ยวกับการเกษียณโอ้โหจริงๆถ้าจะคุยเรื่องความรู้เฉพาะทางอื่นๆเนี่ยมันยังมีอีกเยอะมากเลยครับเช่นความรู้ในการบริหารจัดการหนี้สินส่วนบุคคลเนาะการรีไฟแนนซ์การดำเนินการทางกฎหมายกรณีที่มีการผิดนัดชำระหนี้อะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับหรือความรู้เบสิกเช่นซื้อรถซื้อบ้านวางแผนการศึกษาบุตรอย่างเงี้ยอาจจะต้องดูอะไรบ้างนะครับเงินดาวคิดยังไงโดยเบสิกแล้วเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยเขาดาวกันประมาณเท่าไหร่ในการซื้อรถซื้อบ้านนะครับดอกเบี้ยรถคิดยังไงดอกเบี้ยบ้านคิดยังไงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันเนี่ยคนที่กู้บ้านเนี่ยเขากู้กันได้ที่เรทประมาณไหนนะครับค่าธรรมเนียมค่าจดจำนองค่าประเมินสินเชื่ออะไรพวกนี้ครับคือจะต้องรู้หมดอะครับเพราะว่าลูกค้าก็มีสิทธิ์ที่จะถามเราได้ถ้าเราไม่รู้มันก็เหมือนกับจะไปเป็นที่ปรึกษาเขาได้ยังไงอะใช่ไหมครับอันนี้ก็ยังเป็นอันนี้คือเรื่องของความรู้เฉพาะทางนะครับทีนี้มันยังมีความรู้อีกอย่างหนึ่งด้วยสิซึ่งหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงก็คือความรู้ทางด้านเทคโนโลยีหรือว่า IT ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการทำดังนั้นตัวอย่างเช่นนะครับอย่างอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละทีมแล้วก็แต่ละนักวางแผนการเงินแต่ละท่านนะครับตัวอย่างเช่นอย่างทีมผมเนี่ยทีม Adventure Planner เนี่ยไส้ในหรือว่า backbone ของการทำแผนการเงินของเราเนี่ยเราใช้ Excel ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ย Financial Planner ในทีมผมเนี่ยก็จะต้องค่อนข้างเก่ง Excel มากนะครับมันจะไม่ใช่ Excel แบบ basic บวกลบธรรมดานะครับก็จะต้องเป็น Excel ที่ใช้อะไรได้ค่อนข้างซับซ้อนหน่อยนะครับเพื่อร่นเวลาแล้วก็ลดโอกาสที่มันจะผิดพลาดนะครับหรือถ้าต้องมีการทำการนำเสนอด้วย PowerPoint หรือโปรแกรมนำเสนออื่นๆอย่างเงี้ยครับก็จะต้องทำ PowerPoint ได้ดีอ่ะคือมีความสวยงามมีความเป็นระเบียบนะครับแล้วก็มีความถูกต้องอย่างเงี้ยครับซึ่งนั่นอาจจะหมายถึงว่าเรื่องของการเรียบเรียงคำการใช้ภาษาการสะกดอะไรเงี้ยก็เกี่ยวอะครับรวมถึงถ้าท่านใดมีจำเป็นจะต้องใช้โปรแกรมเฉพาะทางอื่นๆอย่างเงี้ยครับที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการดึงข้อมูลมาแสดงอะไรเงี้ยก็จะต้องเชี่ยวชาญในส่วนนั้นด้วยอะครับเช่นการเปิดกราฟราคาสินทรัพย์นะครับราคาหุ้นต่างๆอย่างเงี้ยเนาะโดยหลักแล้วเนี่ยผมสรุปว่าในองค์ประกอบของการเรื่องของความรู้แล้วก็การศึกษาครับมันก็จะแบ่งออกเป็นความรู้ในส่วนที่เป็นวิชาการหรือว่า academic knowledge นะครับพวกนี้ก็ศึกษาได้ก็เยอะอยู่นะครับแต่การมี academic knowledge อย่างเดียวไม่พอนะครับมันจะต้องมี practical knowledge ด้วยนะครับคือความรู้ในภาคปฏิบัติด้วยว่าในตำราเนี่ยเขาสอนอย่างนี้แต่พอมาปฏิบัติเนี่ยมันทำได้จริงไหมมันทำได้เนี่ยมันทำได้ในขอบเขตแค่ไหนนะครับข้อมูลไหนในตำราบ้างที่มันไม่เป็นจริงโดยเฉพาะที่แปลมาจากตำราต่างประเทศอย่างเงี้ยนะครับเรื่องของความรู้เนี่ยในเชิงการวัดคุณสมบัติเรื่องนี้ครับมันวัดยากครับบางทีดูจากวุฒิก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ความรู้บางอย่างก็ไม่ได้มีการมีข้อสอบหรือมีสัญลักษณ์ที่แสดงว่าคนคนนั้นรู้อย่างเงี้ยครับอย่างตัวผมเองเนี่ยในการคัดเลือกนักวางแผนการเงินเข้ามาในทีมเนี่ยก็จะต้องทำแบบทดสอบเพื่อทดสอบเขาเองนะครับการทดสอบอาจจะมีตั้งแต่ทำเป็นข้อสอบถามตอบกากบาทจนถึงการให้สถานการณ์จริงแล้วให้เขาแสดงวิธีการแนะนำให้ดูอย่างเงี้ยเพื่อจะวัดว่าเขารู้ในเรื่องนั้นไหมนะครับ
โอเคนั่นก็คือเรื่องขององค์ประกอบแรกของ hard skill นะครับคือความรู้หรือการศึกษาต่อมานะครับองค์ประกอบที่2คือเรื่องของใบอนุญาตหรือว่า license นะครับหรือจะเรียกว่า licensing ก็ได้นะครับเนื่องจากงานวางแผนการเงินเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเงินทองนะครับดังนั้นกฎหมายเนี่ยจึงมีข้อบังคับว่าการจะให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับสินค้าทางการเงินได้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีใบอนุญาตนะครับซึ่งจะไม่เหมือนกับอาชีพที่ปรึกษาในแขนงอื่นๆตัวอย่างเช่นที่ปรึกษาธุรกิจอย่างเงี้ยไม่มีใบอนุญาตเป็นที่ปรึกษาธุรกิจนะครับนั่นคือใครที่เก่งในเรื่องของการจัดการธุรกิจอย่างเงี้ยในการเรื่องการตลาดการขายก็อาจจะสามารถเป็นที่ปรึกษาด้านการขายหรือการตลาดได้เลยนะครับตามแต่ลูกค้าที่จะไว้เนื้อเชื่อใจว่าจะให้เราเป็นที่ปรึกษาให้หรือไม่แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามจะให้คำแนะนำเรื่องการเงินนะครับก็จะต้องมีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับมันนะครับไม่อย่างนั้นก็จะถือว่าเป็นการทำหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างผิดกฎหมายนะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าอาชีพนักวางแผนการเงินในประเทศไทยเนี่ยยังใหม่อยู่มากนะครับเรายังไม่มีใบอนุญาตหรือว่าไลเซนส์ของนักวางแผนการเงินนะครับดังนั้นย้ำอีกครั้งนะครับยังไม่มีใบอนุญาตนักวางแผนการเงินส่วนบุคคลในประเทศไทยนะครับดังนั้นใบอนุญาตที่จะมาเกี่ยวข้องเนี่ยจึงจะย้อนกลับไปถึงตัวโปรดักต์อีกทีนึงนะครับว่าถ้าจะต้องให้คำแนะนำเกี่ยวข้องกับโปรดักต์ใดถ้าโปรดักต์นั้นมีใบอนุญาตเฉพาะของตัวเองอยู่ก็จะต้องมีใบอนุญาตเฉพาะของโปรดักต์นั้นซึ่งปกติแล้วก็จะมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับประกันนะครับซึ่งกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับประกันเนี่ยหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลนะครับก็คือคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือชื่อย่อคือคปภ.นะครับใบอนุญาตของคปภ.เนี่ยก็จะมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับประกันชีวิตนะครับก็จะมีใบอนุญาตที่เป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตนะครับใบอนุญาตนี้ก็มีเพื่อจะให้เราสามารถแนะนำประกันชีวิตได้แล้วก็แนะนำสัญญาเพิ่มเติมที่จะเป็นส่วนที่ไปพ่วงกับประกันชีวิตนั้นได้ด้วยเช่นพวกประกันสุขภาพเงินชดเชยโรคร้ายแรงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เป็นประกันวินาศภัยหรือเราจะรู้จักกันในชื่อว่าประกันภัยอ่ะนะครับพวกประกันรถประกันการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยครับประกันอัคคีภัยกลุ่มนี้ก็จะมีใบอนุญาตที่เรียกว่าตัวแทนหรือว่านายหน้าประกันวินาศภัยอีกเช่นกันนะครับดังนั้นถ้านักวางแผนการเงินท่านใดเนี่ยที่จะต้องให้คำแนะนำในเรื่องเกี่ยวกับประกันเนี่ยก็จะต้องมีใบอนุญาตเหล่านี้นะครับมาถึงจึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องนะครับจริงๆตัวใบอนุญาตอย่างเดียวก็ยังใช้ได้ใช้ไม่ได้ด้วยซ้ำครับจะต้องไปขึ้นสังกัดกับบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยที่มีผลิตภัณฑ์ที่ตัวนักแผนการเงินจะสามารถให้คำแนะนำได้ด้วยนะครับเพราะว่าใบอนุญาตเฉยๆมันไม่มีผลิตภัณฑ์อะไรพ่วงมากับมันนะครับโอเคนั่นคือใบอนุญาตกลุ่มแรกคือกลุ่มประกันนะครับใบอนุญาตกลุ่มที่2คือกลุ่มการลงทุนนะครับเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเกี่ยวข้องกับการแนะนำเรื่องหุ้นเรื่องตราสารหนี้เรื่องหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมนะครับเรื่องตราสารอนุพันธ์หรือว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใบอนุญาตกลุ่มนี้เนี่ยจะกำกับโดยอีกหน่วยงานนึงนะครับเราอาจจะเคยได้ยินในหน่วยงานที่ชื่อว่ากลต.นะครับหรือว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือถ้าใครดูซีรีส์ฝรั่งเนี่ยก็จะเคยได้ยินใช่ไหมครับหน่วยงานที่มีชื่อย่อว่า SEC นะครับ SEC SEC ก็คือกลต.นะครับทีนี้ใบอนุญาตของกลต.เนี่ยโอ้โหจะมีกว้างมากมากกว่าฝั่งประกันครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยผมจะสโคปมาเฉพาะใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้แนะนำแล้วก็ผู้วางแผนด้านการลงทุนเท่านั้นนะครับเราจะไม่ไปพูดถึงใบอนุญาตของผู้จัดการกองทุนหรือนักวิเคราะห์นะครับใบอนุญาตในสายผู้แนะนำเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกเนี่ยมีชื่อภาษาอังกฤษว่า IC license นะครับชื่อก็คือ IC ย่อมาจาก investment consultant นะครับ IC license เนี่ยแปลเป็นไทยจะแปลได้ว่าใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนนะครับซึ่งก็จะมีอยู่หลายระดับนะครับปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเราเรียกว่า IC plain นะครับใบอนุญาตผู้แนะนำตราสารทั่วไปIC Complex 1 2 3ใบอนุญาตผู้แนะนำตราสารซับซ้อนประเภทที่1 2 3นะครับ
ผมพูดรวมๆก็คือใบอนุญาตกลุ่มที่เป็น IC license เนี่ยมันเป็นใบอนุญาตที่ก.ล.ต.ออกให้กับบุคคลที่สอบผ่านนะครับแล้วก.ล.ต.อนุญาตให้นำไปใช้เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์เป็นชิ้นๆนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเขามี IC plain license แนะนำได้แค่ตราสารทั่วไปเนี่ยก็จะไม่สามารถแนะนำพวกตราสารที่เป็นซับซ้อนได้เช่นตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำอย่างเงี้ยจะไม่สามารถแนะนำได้นะครับหรือกองทุนรวมที่มีความซับซ้อนมีโครงสร้างแบบแปลกๆมีอนุพันธ์มาเกี่ยวเยอะๆเนี่ยคนที่มีแต่ IC plain จะแนะนำไม่ได้นะครับแต่คนที่มี IC complex นะครับที่ตรงกับผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยหรือสูงกว่าผลิตภัณฑ์นั้นก็จะสามารถแนะนำสินค้าที่มีความซับซ้อนได้นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยกลุ่มที่เป็น IC ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น IC plain หรือ IC complex เนี่ยครับจะแนะนำผลิตภัณฑ์ได้เป็นชิ้นๆแต่ถ้าจำเป็นที่จะต้องมีการวิเคราะห์จัดพอร์ตวางแผนให้ลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจงเนี่ยจะยังไม่สามารถทำได้นะครับตามกฎหมายก.ล.ต.ไม่อนุญาตให้ทำนะครับก.ล.ต.อนุญาตให้ทำในขอบเขตที่ถ้าจะต้องวางแผนหรือจัดพอร์ตก็จะจำเป็นที่จะต้องใช้พอร์ตมาตรฐานของหน่วยงานหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เราไปสังกัดด้วยเท่านั้นนะครับดังนั้นถ้าไปสังกัดบล.บลจ.ไหนแล้วเขามีพอร์ตมาตรฐานอยู่แล้วเนี่ยคนที่มี IC license สามารถแนะนำพอร์ตนั้นได้นะครับแต่ถ้าจะแนะนำแบบเจาะจงนะปรับเปลี่ยนให้มันไม่เหมือนตัวอย่างเช่นลูกค้าสูงอายุนะครับแต่มีความเข้าใจเรื่องการลงทุนดีระยะเวลาการลงทุนนานรับความเสี่ยงได้สูงอย่างเงี้ยอาจจะอยากจัดพอร์ตที่เสี่ยงมากกว่าปกติถ้าจะทำอย่างนี้เนี่ยจำเป็นที่ต้องมีใบอนุญาตในระดับที่สูงกว่าก็คือเราเรียกว่า IP license หรือว่าใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุนนะครับ IP license ชื่อเต็มก็คือ investment planner license นะครับคนที่มี IP license เนี่ยทำได้ทุกอย่างเหมือนคนที่เป็น IC นะครับแต่สิ่งที่จะทำได้เพิ่มเติมก็คือสามารถที่จะจัดพอร์ตหรือวางแผนแบบเฉพาะเจาะจงให้ลูกค้าแต่ละรายได้โดยที่พอร์ตนั้นเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างจากพอร์ตมาตรฐานของบริษัทหลักทรัพย์ที่เราไปขึ้นทะเบียนสังกัดไว้นะครับนี่คือใบอนุญาต2กลุ่มนะครับกลุ่มประกันกลุ่มการลงทุนทีนี้มันก็ยังมีคำแนะนำด้านการเงินอีกหลายด้านนะครับที่ไม่มีใบอนุญาตนะครับหมายความว่ายังไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายมาบังคับว่าจะต้องมีจึงจะแนะนำเรื่องนั้นได้นะครับตัวอย่างเช่นจะไปแนะนำให้ลูกค้ารีไฟแนนซ์บ้านอย่างเงี้ยหรือจัดการหนี้รวมหนี้มาไว้ที่เดียวเพื่อจะได้ผ่อนเบาลงอย่างเงี้ยครับเนี่ยคำแนะนำเรื่องนี้ไม่มีใบอนุญาตนะครับหรือจะไปวางแผนภาษีให้ลูกค้านะครับคำนวณลดหย่อนเนาะยังไม่มีใบอนุญาตผู้วางแผนภาษีส่วนบุคคลอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นในส่วนที่จำเป็นต้องมีใบอนุญาต ก็ต้องมีนะครับในส่วนที่ยังไม่จำเป็นก็มันก็จะต้องไปอาศัยความรู้ในองค์ประกอบแรกของ hard skill อะครับว่าเรามีความรู้เรื่องนั้นไหมนะครับถ้ามีแล้วมั่นใจว่าเป็นความรู้ที่สามารถให้คำแนะนำคนอื่นได้มันมีความถูกต้องมันมีความรัดกุมนะครับก็ทำได้คล้ายๆกับการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจนั่นแหละครับคือเป็นการทำโดยที่อาศัยความเชื่อใจในฝีมือการเป็นหลักโดยยังไม่มีไลเซนส์ทางกฎหมายมาคุมนะครับโอเค2องค์ประกอบแล้วนะhard skill อันแรกคือเรื่องความรู้แล้วก็การศึกษาผมพูดไปแล้วนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของใบอนุญาตอันนี้ก็พูดไปแล้วนะในกลุ่มเมื่อกี้นะครับทีนี้องค์ประกอบสุดท้ายแล้วครับของเรื่องของhard skill นะครับอันนี้เป็นส่วนเสริมคือส่วนที่เราเรียกว่าคุณวุฒิทางวิชาชีพนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า professional certification นะครับหรือจะแปลเป็นการรับรองทางวิชาชีพก็ได้นะไม่แปลว่าคุณอาวุธก็ได้นะครับมันเป็นเหมือนกับจะเรียกว่ายังไงดีเป็นเหมือนแบรนด์เนาะหรือเป็นเหมือนสัญลักษณ์นะครับที่เป็นเครื่องรับรองอะคล้ายๆกับอารมณ์เหมือนเราไปทานข้าวร้านไหนอะครับแล้วเราเห็นสัญลักษณ์ว่าเชลชวนชิมอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือว่าสัญลักษณ์ว่าอะไรนะหมึกแดงอะชวนชิมอะไรเงี้ยนะครับหรือว่ามีคะแนนเช่นเราไปพักโรงแรมไหนแล้วเจอป้าย Agoda หรือป้าย Booking อะไรเงี้ยประมาณว่ารับรองว่าโรงแรมนี้ดีอะไรเงี้ยครับเนี่ย professional certification ก็เป็นลักษณะนั้นนะครับทีนี้ certification เนี่ยมันมีเยอะมากๆเลยครับเพราะว่ามันก็มีองค์กรแล้วก็หน่วยงานมากมายที่ตั้ง
certification ขึ้นมานะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ certification นั้นแล้วล่ะครับว่าทำให้คนยอมรับได้มากแค่ไหนนะครับทีนี้ผมจะขอแบ่ง professional certification เนี่ยออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่จัดได้ก็ต่อเมื่อทำยอดขายหรือว่าผลงานบางอย่างนะครับหรือจะเรียกว่าผลผลิตก็ได้นะได้ตามเกณฑ์ของ certification นั้นนะครับผมคิดว่าที่เราได้ยินบ่อยๆเลยนะครับก็คือคุณวุฒิที่มีชื่อเรียกว่า MDRT หรือว่า Million Dollar Round Table นะครับหรือจะแปลไทยว่าสโมสรโต๊ะกลมเงินล้านก็ได้นะอันนี้ผมอาจจะแปลไทยผิดนะครับแต่ว่าเขาเรียกกัน MDRT นะครับซึ่ง MDRT อย่างเงี้ยก็จะเป็นคุณวุฒิที่พูดกันอยู่ในธุรกิจประกันชีวิตเป็นหลักซึ่งทีนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับงานนักวางแผนการเงินหรือว่างานที่ปรึกษาการเงินด้วยครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ประกันเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการเงินเหมือนกันนะครับดังนั้นก็จะมีนักวางแผนการเงินหรือที่ปรึกษาการเงินบางท่านเนี่ยที่ได้คุณวุฒิ MDRT ซึ่งคุณวุฒินี้เนี่ยเกณฑ์ในการได้ก็จะขึ้นอยู่กับยอดขายที่ขายได้ในปีนั้นๆ นะครับดังนั้นถามว่าคุณวุฒิเนี้ยในแง่ของการตีความถ้าเราเป็นลูกค้านะครับเราก็จะตีความได้2แบบนะครับคือแบบแรกคือโหคนที่ได้คุณวุฒิ MDRT เนี่ยจะต้องเป็นนักแผนการเงินหรือที่ปรึกษาการเงินที่เก่งแน่ๆนะครับเพราะเขาเก่งไงเขาถึงสามารถที่จะแนะนำลูกค้าจนลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์นั้นจนยอดถึงแล้วก็เขาได้ MDRT ในที่สุดนะครับอันนี้คือการตีความแบบแรกเราเรียกว่าเป็นการตีความในแง่บวกแล้วกันนะครับแต่ในความจริงมันก็อาจจะสามารถตีความอีกแบบได้ว่าเอ๊ะหรือจริงๆแล้วนักวางแผนการเงินหรือที่ปรึกษาเงินคนนี้จริงๆแล้วคือเป็นคนที่ขายผลิตภัณฑ์ได้เก่งนะครับก็จึงสามารถที่จะมียอดขายที่ถึงเกณฑ์ของ MDRT แล้วได้คุณวุฒิในที่สุดนะครับก็อันนี้คือในเรื่องของการตีความแง่บวกแง่ลบอย่างเงี้ยผมพูดขึ้นมาเพื่อให้เรารู้ทันเฉยๆว่าคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิเนี่ยมันบางทีเราจะไปใช้เป็นช็อตคัทหรือทางลัดในการตัดสินคนเนี่ยก็อาจจะใช้ได้ไม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าที่มาของการได้เนี่ยมันก็เราต้องไปดูด้วยครับว่าเขาทำยังไงถึงได้มาเนาะถ้าเขาทำงานอย่างถูกต้องรัดกุมนะครับให้การวางแผนการเงินหรือให้คำปรึกษาทางการเงินที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ลูกค้าให้ความไว้วางใจจนมีการขายผลิตภัณฑ์อะไรได้ถึงเกณฑ์อย่างเงี้ยอันเนี้ย MDRT ก็ถือว่าใช้เป็นสัญลักษณ์ที่ดีในการรับรองคุณสมบัติได้เนาะแต่ผมอาจจะเคยเจอบางท่านที่อาจจะฟลุกคือขายให้ลูกค้ารายใหญ่ไม่กี่รายอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยอดถึงได้ MDRT เลยอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ยังไม่แสดงอะครับยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าคนคนนี้เขามีความมีความสามารถจริงในทางวิชาชีพเนาะอันนี้คือคุณวุฒิกลุ่มแรกนะครับคือกลุ่มที่วัดบนยอดขายหรือผลงานนะครับทีนี้ผมจะเล่าถึงคุณวุฒิอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นกลุ่มที่วัดจากการทดสอบนะครับหรือการสอบนั่นเองนะครับโอ้จริงๆคุณวุฒิกลุ่มนี้ก็มีหลายชื่อนะครับแต่ชื่อที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดแล้วก็ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เป็นทางการในบ้านเราก็คือได้รับการยอมรับจากสำนักงานกลต.นะครับในแง่ของให้เอาสามารถเอาผลสอบคุณวุฒิเนี่ยไปใช้ประกอบการขอไลเซนส์ผู้แนะนำIP ไลเซนส์หรือว่าผู้วางแผนการลงทุนได้ด้วยนะครับคุณวุฒินั้นก็คือคุณวุฒิที่มีชื่อว่า Certified Financial Planner หรือว่า CFP นะครับ CFP นะครับไม่ใช่ CPF นะครับ CPF นั่นเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับ อันนี้คือ CFP นะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยผมเองก็ถือคุณวุฒินี้อยู่นะครับคือผมเองเนี่ยเป็นนักวางแผนการเงิน CFP ท่านหนึ่งนะครับทีนี้ผมก็จะเล่าให้ฟังว่า CFP เนี่ยเป็นยังไงนะครับ CFP เนี่ยเป็น professional certification ของนักวางแผนการเงินที่เรียกว่าเป็นเซอร์ระดับโลกนะครับโดยมีผู้กำกับเซอร์เนี่ยระดับโลกเนี่ยจะมีหน่วยงานที่ชื่อว่า financial planning standard board นะครับหรือว่า FPSB นะครับ FPSB ก็จะเป็นเจ้าของสัญลักษณ์ CFP ตรงนี้นะครับและเป็นคนกำหนดมาตรฐานกลางว่านักวางแผนการเงินทั่วโลกเนี่ยถ้าจะมีมาตรฐานจนได้สัญลักษณ์ CFP เนี่ยควรจะมีความรู้ความสามารถอะไรนะครับแต่ก็ไม่เป็นมาตรฐานที่ไม่เชิงว่าบังคับใช้แบบแข็งเพราะในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีการไปปรับมาตรฐานกลางอะครับให้มันสอดคล้องกับก
กฎหมายสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีในประเทศนั้นๆ นะครับดังนั้นในประเทศไทยเองเนี่ยก็จะมีสมาคมนักวางแผนการเงินนะครับสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะครับเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลสัญลักษณ์ CFP ในประเทศไทยนะครับCFP ค่อนข้างใหญ่อะครับทั้งโลกเนี้ยมีคนได้ CFP อยู่ประมาณสัก 180,000 คนนะครับณวันที่ผมอัดพอดแคสต์นี้นะครับก็คือปลายเดือนตุลาปี2019นะครับทั้งโลกมี 180,000 คนนะครับประมาณเกือบครึ่งนึงก็คือ 83,000 คนเนี่ยอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับ CFP เกิดที่อเมริกานะครับแล้วก็ประมาณ 20,000 คนเนี่ยอยู่ในญี่ปุ่นแล้วก็จำนวนเท่าๆกันอยู่ในจีนนะครับพูดง่ายๆตอนนี้แสนสองหมื่นคนเนี่ยอยู่ในอเมริกาญี่ปุ่นแล้วก็จีนเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นส่วนที่เหลือเนี่ยก็กระจายอยู่ตามประเทศต่างๆนะครับทีนี้ถ้าเกิดเป็นประเทศละแวกบ้านเราเนาะประเทศที่มีมากสุดก็คือมาเลเซียนะครับมีประมาณ 2,300 คนรองลงมาก็จะเป็นอินโดนีเซียนะครับมีประมาณ 1,700 คนแล้วก็สิงคโปร์มีประมาณ 1,000 คนนะครับส่วนประเทศไทยก็ยังค่อนข้างเป็นน้องใหม่นะครับตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ200ปลายๆนะครับ200ปลายๆก็คือใกล้300นะครับหรืออาจจะเกิน300ไปแล้วเพราะว่าจำนวนเนี่ยมันมีการเพิ่มขึ้นตลอดนะครับการจะได้สัญลักษณ์ CFP เนี่ยก็มันจะต้องเราจะต้องผ่านมาตรฐานทั้งหมด4ด้านเราเรียกว่า 4E นะครับ 4E แรกคือ E-Education ก็คือต้องไปเรียนนะครับคือจะต้องเรียนเนื้อหา6โมดูลโมดูลละ24ชั่วโมงก็รวมแล้วก็จะเป็นการเรียนประมาณ144ชั่วโมงนะครับ6โมดูลเนี้ยก็จะสอนทุกเรื่องอะครับที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินนะครับ E ตัวที่2คือ E-exam นะครับคือจะต้องไปสอบให้ผ่านนะครับโดยข้อสอบมีทั้งหมด 4+1 ฉบับนะครับ4ฉบับแรกจะเป็นข้อสอบเชิงกากบาทนะครับถามวัดความรู้นะครับว่ารู้เรื่องนี้ไหมแยกแยะสิ่งที่ถูกออกจากสิ่งที่ผิดได้ไหมนะครับส่วนอีกหนึ่งฉบับสุดท้ายเนี่ยจะเป็นข้อสอบที่มีลักษณะเป็นกึ่งปฏิบัตินะครับคือจะเป็นการเขียนตอบจะเป็นการวิเคราะห์เคสรวมถึงมีการสอบสัมภาษณ์ด้วยนะครับอันนี้คือ E-exam E ตัวที่3คือ E-experience คือประสบการณ์นะครับจะต้องมีประสบการณ์อย่างน้อยเนี่ย3ปีในด้านที่เกี่ยวข้องกับการให้คำแนะนำทางการเงินนะครับE ส่วนสุดท้ายคือ ethics หรือว่าจะต้องมีจรรยาบรรณนะครับหลักๆแล้วก็คือจะต้องสอบผ่านเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณนะครับเราต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของCFP แล้วก็มีการmaintain ความเป็นสมาชิกภาพนะครับคือจ่ายค่าบำรุงสมาชิกเนี่ย อย่างต่อเนื่องแล้วก็อบรมพัฒนาตัวเองคือจะมีการนับชั่วโมงการพัฒนาตัวเองให้ด้วยนะครับเราเรียกว่าชั่วโมง CPD เนาะ Continuing Professional Development นะครับก็เรียกว่าต้องคนที่ได้ CFP แล้วก็จะต้องเมนเทนตรงนี้ไปเรื่อยๆครับเพื่อรักษามาตรฐานเนาะทีนี้พูดมาตั้งยาวนะครับคำถามคือไอ้ CFP เนี้ยมันเป็นสัญลักษณ์ที่สามารถใช้เป็นทางลัดหรือว่าช็อตคัทในการตัดสินได้ไหมล่ะว่านักเหมือนกันเงินคนเนี้ยคนที่มี CFP เนี่ยจะเป็นคนที่เก่งหรือไม่เก่งนะครับก็ถ้าตีความในแง่ดีก็คือก็ใช้ได้อะครับการที่เขาผ่าน 4E มาได้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วก็คนในไทยก็ยังมีไม่เยอะแค่ประมาณ200ปลายๆ300คนเท่านั้นเองจะตีความว่าเก่งก็ได้นะครับแต่ในทางกลับกันถ้าตีความในแง่ร้ายนะครับหรือคิดลบหน่อยนะครับอาจจะแปลได้ว่าคนที่ได้ CFP ก็เป็นคนที่ทำข้อสอบเก่งได้ไหมก็อาจจะแปลได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูเนื้อหาของ CFP ก็จะเห็นว่าเนื้อหาส่วนใหญ่เนี่ยเป็น Academic Finance นะครับเป็น Finance แบบที่เป็นการวางแผนการเงินในเชิงวิชาการมากหน่อยนะครับแล้วก็การสอบต่างๆเนี่ยข้อสอบก็จะเป็นข้อสอบทางวิชาการนะครับมีข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับภาคปฏิบัติน้อยมากเงี้ยครับดังนั้นมันก็จะอาจจะพอบอกได้ว่าคนที่ได้ CFP ก็คือผ่านมาตรฐานของสมาคม CFPส่วนจะเก่งหรือไม่เนี่ยผมก็คิดว่ามันก็จะคล้ายๆกับตอนที่พูดถึง MDRT อะครับว่า MDRT คนที่ได้ MDRT คือยอดขายถึงก็อาจจะเก่งหรือไม่เก่งก็ได้แต่ขายเก่งคนที่ได้ CFP ก็อาจจะเก่งหรือไม่เก่งก็ได้แต่ผ่านมาตรฐานการสอบมาอย่างเงี้ยครับดังนั้นการใช้ประโยชน์จากคุณวุฒิทางวิชาชีพเนี่ยมันจึงใช้ดูได้บ้างแต่ในความเห็นของผมก็คือไม่ใช่สิ่งที่ควรจะปักใจเชื่อว่าโอ้คนที่มีคุณวุฒินี้เนี่ยก็คือจะต้องเป็นคนที่เก่งแน่ๆอะไรเงี้ยครับ
ยิ่งถ้าจะรับรองคุณงามความดีหรือคุณธรรมด้วยยิ่งไปไกลใหญ่เลยครับคือผมคิดได้ยังไม่มีคุณวุฒิไหนรับรองได้นะครับดังนั้นเอพิโซดที่4เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะช่วยฉายภาพให้เห็นว่า hard skill ในทางของนักวางแผนการเงินเนี่ยในทางคุณสมบัติของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในแง่ของผู้ที่สนใจทำอาชีพนี้นะครับก็น่าจะได้เห็นเป็นแนวทางว่าตัวเองควรจะต้องไปมีอะไรบ้างอะไรที่จะต้องไปสอบก็จะได้ไปสอบนะครับอะไรที่จะต้องไปเรียนก็จะได้ไปเรียนนะครับในทางกลับกันถ้าท่านอยู่ในฐานะลูกค้าหรือว่าผู้ที่สนใจจะใช้บริการจากนักวางแผนการเงินเนี่ยท่านก็จะได้ใช้เป็นเกณฑ์นะครับในการประเมินนักวางแผนการเงินที่ท่านไปติดต่อด้วยว่าเอ๊ะเขามีคุณสมบัติเหล่านี้หรือเปล่านะนะครับถ้าเขามีครบถ้วนท่านลองคุยลองปรึกษาเขาทำเรื่องพวกนี้ได้ดีผมว่าก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีว่าเรากำลังได้รับบริการจากแพลนเนอร์ที่โอเคคนหนึ่งอยู่นะนะครับแต่อย่าช้าก่อนนะครับเพราะว่านี่เป็นแค่ครึ่งหนึ่งของคุณสมบัติก็คือเป็นการพูดถึงเรื่อง hard skill เพียงอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวในเอพิโซดถัดไปคือเอพิโซดที่5เนี่ยผมจะมาขอเสริมในเรื่องของ soft skill ด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในความเห็นผมนะ hard skill เนี่ยมันมีบทบาทอาจจะไม่ได้สูงกว่า soft skill ด้วยซ้ำครับมันอาจจะต้องแพนเนอร์ที่ดีควรจะต้องมีทั้งซอฟต์และ hard skill ที่ดีพอๆกันด้วยซ้ำนะครับหรือจะพูดว่าเก่งแต่เรื่องของการคิดวิเคราะห์ทำแผนอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไปไม่รอดเหมือนกันนะครับแล้วเรามาเจอกันในเอพิโซดที่5นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ